สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง jasminej569 นะคะคลิปนี้จะมาถึงในส่วนของชาวกลุ่มในรอบพระจันทร์นี้ก่อนเอื่นเลยสุขสันต์วันเกิดนะคะ happy birthday ให้กับชาวกุ่มทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาถึง21กุมภาพันธ์โดยประมาณหรือแม้แต่ลัคนากุ่มราศีกุ่มนะคะใดๆก็ตามสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้เป็น ปีที่ดีอีกปีหนึ่งของคุณนะคะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะที่แบบไม่สบายใจก็ขอให้มันผ่านไปนะคะสักทีหนึ่งนะคะโอเควันนี้ที่ทําวิดีโอเนี่ยวันที่1นึกุมภาพันธ์นะคะต้องบอกว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยมันมันไม่มีดาวถอยหลังนะคะก็จริงๆไม่ค่อยมีเรื่องอะไรที่มันจะดูตื่นเต้นมากมายนะักทุกอย่างสิ่งมันน่าจะคืบหน้าไปได้ ดีมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะทีนี้เราเริ่มจากฟูมูลก่อนในวันที่5้ากุมภาพันธ์นะคะที่จะมีการทำมุมฉากเกิดขึ้นกับยูเรเนสด้วยนะคะต้องบอกว่าฟูมูลในราศีสิงห์ซึ่งเป็นเดือนที่7ของคุณตรงเนี้ยอโอกาสที่มีก็คือการมีความสุขสนุกสนานร่าเริงบันเทิงใจนะคะใช้ชีวิตแบบ พชชันสุดๆเลยว่าได้นะคะซึ่งราศีสิงห์มันเป็นเรือนที่7ของคุณหลักๆคือไปตกในเรื่องคู่นะคะเรื่องแฟนความรักคู่ครองพาร์ทเนอร์ศัตรูปเปิดเผยนะคะความท้าทายที่มีก็คือการสมดุลระหว่างการให้แล้วก็การรับไม่รับมากไปไม่รับน้อยไปนะคะไม่ให้มากไปไม่รับน้อยไปนะคะ เนื่องจากว่าการเริ่มต้นแบบร้าใจในวันที่5กุมภาพันธ์นี้นะที่มันจะมีที่บอกว่าร้าใจเพราะอะไรเพราะว่ามียูเรเนัสมาฉากอยู่นะคะในเรือนที่4ของคุณในเรื่องของบ้านที่อาศัยที่ดินครอบครัวนะคะคือต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยเหมือนกับคาดการณไม่ได้เลยอะในเรื่องครอบครัวในเรื่องบ้านนะคะเออมันอาจจะมีหลายเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึก ถึงการต้องเปลี่ยนใจหรือว่าเกิดเรื่องบางอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็ได้และสิ่งนั้นน่ะอาจจะเป็นเส้นทางใหม่ของชีวิตของคุณเนื่องจากมันเกิดในเรื่องตัวตนในเรื่องคู่เรื่องแฟนแล้วก็เรื่องบ้านด้วยซึ่งยเรนะัสยอยู่ในเรื่องบ้านยังครอบครองคุณมาเป็นระยะเวลาแบบหลายปีแล้วนะยังน้อยสองสามปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นอนะ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณไม่ค่อยคาดการไม่ได้อยู่แล้วนะคะ เขาบอกว่าโอกาสเนี้ยค่ะลองเปิดใจนิดจะดีมากทางใหม่ที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้เตรียมตัวเลยรู้สึกว่าไปต่อไม่ได้ตื่นเต้นไม่รู้จะเอายังไง ous, เนอร์เวเนาะขอให้คุณเชื่อในวินอ p c เ a นจ์คือสายลมของการเปลี่ยนแปลงว่าจะพาคุณอไปเจอสิ่งที่ดีๆแน่ๆน,น,นะคะเพราะบางครั้งอเราติดความเคยชินที่มากเกินไปรู้สึกปลอดภัย เขาเรียกว่าเซฟโซนเนีอยู่กับพื้นที่ปลอดภัยมากเกินไปบางทีเนี่ยจัก,กรวาลเขาต้องแบบทีปส่งเราเบาๆให้แบบเออไปเจอสิ่งที่ดีกว่าก็ได้นะการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แย่สําหรับเรานะคะซึ่งเมื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เรามีการยอมรับเกิดขึ้นแล้วอะค่ะมันจะเข้าใจถึงความเป็นอิสระของตัวเองมากขึ้นความเป็นตัวเองมากขึ้นการได้ตามใจตัวเองความไม่แน่นอนทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะ พาเราไปสู่สิ่งที่ใช่มากกว่าแน่ๆน,นะคะราศีสิงห์เป็นธีมความรักความรปมนติตความเป็นเด็กความคิดสร้างสรรค์ซึ่งคุณเขาอยู่ในเรือนที่เจเรื่องคู่ของคุณนะคะอาจจะไปเจอคนประมาณนี้หรือว่าแฟนช่วงนี้อาจจะทําอะไรเพื่อตัวเองหรือทําความคิดสร้างสรรค์หรือความรแมนมิตเกิดขึ้นมากๆนะคะคุณต้องกลับมาถามตัวเองหน่อยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรากับคู่กับบ้านเนี่ยมันทําเพื่ออะไรนะคะ หรือที่ผ่านมาเนี่ยเราทําทุกอย่างสิ่งแบบเราใส่หน้ากากหรือเปล่ามันเป็นความชอบจริงๆของตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเราทําที่ทําไปเนี่ยเราทําเพื่อตามใจคนที่เข้ามาในชีวิตหรือว่าเราซ่อนพอรสวรรค์ที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยค่ะไม่ให้คนรู้เลยเนี่ยมันต้องเอาออกมาสักทีนะคะเขาบอกว่าให้เราปลดปล่อยความสัมพันธ์แย่ๆที่ทําให้เจ็บเปลี่ยนความเศร้าให้เป็นแรงบันดาลใจที่มีพลัง ดาวเจ้าเรือนของฟูมูลคือดาวอาทิตย์นะคะอยู่ในเรือนตัวตนนะคะมันเป็นช่วงของการสมดุลระหว่างความฝันกับความจริงการทําอะไรเพื่อคนหมู่มากหรือว่าการทําอะไรเพื่อตัวเองนะคะเขาบอกว่าลองย้อนกลับไปเมื่อ6เดือนก่อนนะคะอะไรคือสิ่งที่คุณได้เพาะ,มะเมล็ดพันธุ์เอาไว้โดยเฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณเติบโตทาง personality ทางบุคลิกภาพนิสัยใจคอการพัฒนาตัวเองนะคะ สิ่งที่คุณได้ได้เรียนรู้ได้เริ่มต้นเมื่อหเดือนที่แล้วค่ะณนะปัจจุบันเนี่ยมันสุกงอมเต็มทีคือคุณจะรู้เลยว่าจะเอาอยัางไงจะไปต่อไม่ไปต่อผู้ตโตกับพุทธนะคะมันกลุ่มกันด้วย สิ่งที่คิดสิ่งที่ต้องสื่อสารบางครั้งรู้สึกว่ามันมันเยอะมันออฟเซ s ชั n นออฟเซสซีแบบรู้สึกว่ามันมีเรื่องให้เข้ามาในชีวิตเยอะไปหมดเลยแต่จริงๆภูโตเขาเข้ามาเนี่ยเหมือนเขาเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองนะคะมันต้องเปลี่ยนมันต้องคิดอะไรแบบใหม่ๆแปลกๆใหม่ๆต้องตัดขาดได้ตายแล้วเกิดใหม่ได้ เราต้องเข้าใจว่ามันเกิดสิ่งนี้ได้นะคะเขาบอกว่าให้พาตัวออกไปรับแสงธรรมชาตินิดนึงนะช่วงเวลานี้นะให้พลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยเข้ามาส่องตัวคนเองนะคะแล้วก็ อย่ากลัวที่จะปรึกษาใครนะคะเพราะว่าบางทีการการอยู่กับตัวเองมากมันก็วนกับตัวเองถ้ามีโอกาสคุยกับคนอื่นได้ก็จะดีมากๆเลยนะคะทีนี้ผ่านไปวันที่11กุมภาพันธ์นะคะดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมเรือนตัวคุณเองที่ผ่านมาหลายคนก็คงมีภาวะแบบจิตตกซึมเศร้าด e p r e s s หรือว่าอยู่กับตัวเองมากถึงมากที่สุดนะคะณนะตอนนี้ การสื่อสารการคิดอะไรต่างๆรนะนาคุณมันน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมมากคุณสามารถเป็นตัวของตัวเองพูดในรูปแบบที่ตัวเองเป็นได้นะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นความชอบคุณสามารถทำคิดสื่อสารตามที่ตัวเองต้องการได้แล้วนะคะดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมเนี่ยนอกจากความคิดที่ผ่านมามันเหมือนกต้องวางแผนเยอะต้องคิดอะไรเป็นระบบระเบียบเยอะแต่ตอนเนี้ย พอมันย้ายจบบากมังกรเข้าสู่กลุ่มเนาะคือคุณมองอะไรที่มันเป็นจินตนาการความสลัดลำ้ำคิดการใหญ่นวัตกรรมอนาคตฝันใหญ่ราศรีกลุมก็คือเป็นราศรีแทนการสื่อสารเช่นกันแต่มันเป็นการสื่อสารกับกลุ่มคนขนาดใหญ่กลุ่มคนจํานวนเยอะนะคะซึ่งสิ่งที่เราจะมาสื่อสารต่อจากนี้มันเป็นการที่เราได้มาแชร์ประสบการณ์นะคะ,ะกับกลุ่มคนที่คุณมีความคิดที่ไปในทิศทางเดียวกัน ต่อจากนี้ได้นะคะโอเคถัดมาวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์เขาเรียกว่าไพเสดซีซันก็คือเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นฤดูกาลของราศีมีนหลายคนอาจจะรู้สึกถึงความอ่อนไหววันไหวมาก็นพิเศษแล้วมันเป็นพลังงานที่ไม่มีขอบเขตด้วยแต่จะเป็นลักษณะของการเข้าอกเข้าใจคนตื่นรู้แบบสเปริชัลแบบนี้มากกว่านะคะ 20กุมภาพันธ์นิวมูลเกิดขึ้นในราศีมีนซึ่งเป็นเดือนที่สองของคุณเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่านิวมูลเนาะนิวมูลก็คือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอยู่แล้วนะคะโอกาสที่มีคือการได้ใช้เซนต์ตัวเองในการอย่างรู้นะคะเริ่มต้นเหมือนของคุณเกิดในเรือนที่สองก็คือเรื่องทรัพย์สินเรื่องการเงิน คุณรู้แหละว่าคุณจะเอายังไงจะไปทิศทางไหนจะวางแผนยังไงจะเริ่มต้นการเงินยังไงนะคะแล้วก็ความท้าทายที่เจอก็คือบางครั้งการปฏิเสธบางอย่างที่รู้สึกเจ็บปวดอะ่ะเออหรือว่าการหลีกเลี่ยงด้านมืดในใจของคุณออกมานะคะความจริงจังความหวานการมีความรักแบบไม่มีเงื่อนไขในรอบนิวมูลนี้นะคะเปรียบได้เหมือนกับการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะว่ามีนเนี่ย ราศีมีนเนี่ยมันเป็นราศีสุดท้ายในยจักรราศีซึ่งเป็นเดือนที่สองคนเนาะมันเป็นการปิดประตูบานหนึ่งเพื่อเปิดประตูอีกบานหนึ่งเพราะฉะนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงช่องทางการทํามาหากินการรักตัวเองลบล้างความรู้สึกแย่ๆเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆรักตัวเองมากขึ้นทรัพย์สินเคลื่อนที่มีโอกาสได้มีการปล่อยวางเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความสัมพันธ์สายอาชีพ หรืออะไรก็แล้วแต่บางอย่างนะคะที่เป็นแบบนิวมูลในรอบนี้นะคะเปลี่ยนรถใหม่ด้วยนะคะเกิดที่องศาแรกมันก็จะมันจะเกี่ยวข้องกับตัวตนเป็นหลักแล้วก็คุณสมบัติการหลีกเลี่ยงการติดการหนีการไม่แน่ใจเราต้องเอาหลีกเลี่ยงให้ได้กับสิ่งนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่จะทําได้ก็คือการปรับพลังงานใหม่ๆการให้อภยัยการเชื่อมต่อกับสปริชัวตัวเองนะคะหลีกเลี่ยงแบบมีเหตุผลนะคะไม่ใช่แบบ หลบนี้ไปแบบไม่บอกไม่กล่าวเลยนะคะการคิดสร้างสารรค์การแบ่งปันความรักช่วยได้การดึงดูดสิ่งนี้จะทําให้คุณผ่านวิกฤตต่างๆได้ซึ่งดาวเจ้าเรือนเดิมเนี่ยค่ะคือดาวพฤหัสลอยอยู่ในราศีเมษก็คือเรือนที่3 มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่คุณสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นะคะออกมาอาจจะเป็นเพื่อนเก่าดีญาติดีพี่น้องดีการสื่อสารความคิดดีสามารถเอาสิ่งนี้ออกมายืนหยัดเพื่อตัวเองเพื่อจุประสงค์ที่ตัวเองมีได้ริหัสท์ทำมุมกับดาวพุธนะคะบอกถึงการใช้ความคิดปรัชญาดึงดูด สิ่งที่มันมันดีกับตัวคนเองเข้ามาในช่วงเวลานี้มองภาพใหญ่พองควาบกว้างได้ได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็สิ่งที่ใช้ให้สำเร็จได้เนปจูนกลุมกับดาวศุกร์ในเรื่องความรักหรือว่าการเงินเนี่ยค่ะเราจะเรียนรู้มาเต็มที่แล้วเนาะอยู่ที่เราจะปล่อยหรือเราจะไปต่อมันอาจจะแบบมีความหลงนิดนึงนะคะเนื่องจากความเป็นเนปจูนมันก็หลงมันงงมันแบบเบลออยู่แล้วยกเว้นแต่ว่าคุณจะใช้แบบอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ อะเครื่องดื่มอาหารยาแบบอาร์ติสตอะไรเงี้ยงานศิปลปะศิลปินเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะการใช้เซนตตัวเองก็สามารถทําให้ตัวเองนําพาตัวเองไปสู่สิ่งที่ใช่ได้เช่นกันเสากลุ่มนิวมูลรอบนี้มันต้องมาพร้อมกัรรับผิดชอบครั้งใหญ่เริ่มต้นครั้งนี้มันเหมือนกับจากนี้ไปหกเดือนอ่ะคุณได้เริ่มต้อนอะไรได้ฝึกจิตฝึกสมาธิแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้คุณ หมือนเป็นช่องทางการหาเงินอะไรที่มันต้องแบบมีระเบียบมากกว่านี้นะคะและวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะคะก็ยังมีดาวศุกร์เข้าสู่ราศีเมษบอกถึงความรักการเงินเนะเาะที่มันมีแพชชั่นมีแรงกระตุ้นการได้เข้าสังคมเจอคนการสื่อสารกับพี่น้องเพื่อนบ้านใครญาติเยอะเป็นพิเศษเลยมันจะค่อนข้างกล้าไปบอกรักอะกล้าไปบอกว่าชอบมีเสน่ห์มากอะไรเงี้ยนะ แล้วก็มีคนเข้ามาชอบพอเยอะจะเป็นไม่ได้ชอบชู้สาวก็แล้วแต่นะแต่มันเป็นลักษณะของการที่มีเสน่ห์มากอะ่ะเออแล้วก็คุณก็จะไม่ได้ค่อยแคร์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตประมาณนี้ก็เนื่องจากในช่วงเทศกาลร,ราศีมีนเนาะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องแบบคุมสติให้อยู่แบบเสียสละลอยวางยอมแพ้สิ่งที่มันทำให้เราเศร้าใจแล้วก็ ถ้ามีการได้เข้าสู่แบบเหมือนเราเปลี่ยนความเจ็บปวดหรือว่าความหลงความเบลอเป็นพลังให้เราเช่นเ,เปลี่ยนมาทํางานศิละปะไหมีรยวไปเข้าแบบเหมือนกับฟังเพลงให้มันผ่อนคลายอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นแบบนี้มันก็น่าจะช่วยได้ในช่วงเวลานี้นะคะโอเคทีนี้ไปต่อวันที่สอง มีนาคมก็เป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธเข้าสู่ราศีมีนเช่นกันเดือนที่สองของคุณก็คือในเรื่องของการการสื่อสารนี่แหละนะการสื่อสารการพูดการคุยต่างๆมันไปอยู่ในเรื่องของการหาเงินยิ่งพูดยิ่งได้เงินเหมือนกับบางทีคือข้อดีคือบางทีได้เงินมาแบบเหมือนไม่รู้ตัวเหมือนกับเผลอ ก็ได้เงินเข้ามาแบบไม่ได้พยายามมากก็มีโอกาสได้เข้ามาแต่ข้อเสียคือบางครั้งคุณจะรู้สึกว่าอาจจะโดนเอาเปรียบจากกลุ่มคนได้ง่ายเหมือนกันช่วงเวลานี้ต้องระวังมากเป่นพิเศษนิดนึงนะคะถัดมาฟูมูลเกิดขึ้นในราศีกันเรือนที่8ของคุณจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการหาเงินอ่าอเตอร์พิมมนีเงินคนอื่นแพสซิฟินคัมการลงทุนต่างๆทีนี้ ต้องบอกว่าทั้งเรี้ยงน,นั้นนะมันน่าจะมาจากความชอบอะ่ะคืออังคารมันเหมือนเป็นสิ่งที่คุณกล้าที่จะปิดจบกล้าจะทํานะคะมันเหมือนกับชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นว่าอะไรที่เป็นพชชั่นของตัวเองอะไรที่ไม่ใช่ประมาณเนี้ยแล้วก็ ที่ผ่านมาเนื่องจากอาฟูมูลจบแล้วพุทเป็นเจ้าเรือนกันอยู่ในเรือนที่สองก็คือมันเกี่ยวข้องกับการการที่คุณลงมือบางทีอาหบือนบางคนแบบเบื่อแล้วฉันทำงานตลอดทำแอคทีฟตลอดอาจจะอยากมาทำแพสซีฟแต่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่คุณต้องมองแล้วว่ามันใช่จริตคุณหรือเปล่าชอบหรือเปล่าด้วยแล้วก็เป็นการสื่อสารที่คุณชอบไหมอะไรไหมแบบเนี้ยด้วยเช่นกัน ถัดมาวันที่เจ็ดมีนาะคมเสาเข้าสู่ราศีมีนเป็นการย้ายแบบย,าย้ายครั้งใหญ่นะสองสามปีไปครั้งหนึ่งทีเนี้ยในเรื่องของการเงินการให้คุณค่าตัวเองลดร,ราระวังมากหน่อยมันเหมือนคุณต้องรับผิดชอบสิ่งนี้เยอะเป็นพิเศษแล้วจะอยู่ไปอีกเกือบสามปีจากแบบนี้เพราะฉะน,นัาา้นนะคะต้องบอกว่า ก็ต้องประหยัดอะ่ะหรือว่าต้องวางแผนคิดรอบคอบจริงๆเสามาเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปแปลว,ว่าจะเสียหายไปซะหมดนะบางคนเก็บเงินได้เยอะมากไม่ใช้เงินเลยคือมันจะมีความจริงจังอะไรบางอย่างเกิดขึ้นถ้าคุณไม่ได้เก็บเงินเยอะมากหนึ่งสองก็คืออาจจะแบบใช้เงินเยอะมากก็ต้องพยายามแบบวิเคราะห์หน่อยแล้วก็สําคัญบางครั้งรู้สึกว่ายากหน่อยในเรื่องของการหาเงินก็ได้มันเหมือนเราต้องเรื่องการหาเงินเรื่องของ าการให้คุณค่าตัวเองบางทีมันจะแบบเซฟเอสตี Self มันจะตกะช่วงนั้นน่ะต้องพยายามเพิ่มนิดนึงถัดมา16มีนาคมสุกเข้าสู่ราศีพฤษภก็คือเป็นเรือนที่4ี่ของคุณเรื่องของการเงินบ้านถ้าสมมติ่จะได้บ้านเงินอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านก็คงจะเป็นช่วงนั้นนะคะเงินได้จากบ้านครอบครัวที่ว่สาสัยที่ดินประเทศบ้านเกิดเมืองนอน สิกมีนาคมพุธเข้าสู่ราศีมเมษก็คือเรื่องของการสื่อสารพูดคุยเยอะติดต่อเดินทางต่างจังหวัดไปประเทศใกล้ๆแบบนี้นะคะหรือว่าคุยกับพี่น้องเยอะเป็นพิเศษ20มีนาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีมเมษก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนคุณจะไปโฟกัสกับการสื่อสารพูดคุยโฆษณาประชาสัมพันธ์สัมพานณ์งานเรียนต่อบางสิ่งบางอย่าง หรือว่าทําสิ่งที่เองแบบมีแพชชั่นเยอะมากแต่สิ่งนี้มันเกี่ยวข้องกับพี่น้องเพื่อนบ้านใครยากได้การเดินทางได้ยีบเอ็ดมีนาคมก็คือจะมีนิวมูลเกิดขึ้นในราศีเมษเช่นกันเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่เริ่มเรียนคอร์สสั้นเริ่มเดินทางเริ่มท่องเที่ยวติดต่อกับเพื่อนเก่าเยอะเป็นพิเศษแบบนี้ได้ทั้งนั้นทั้งนี้มันจะอยู่ระหว่างความชอบของคุณและงานประจำของคุณด้วย ทีนี้ไปต่อนะคะยิบสามีนาคมพูโตเข้าสูตร,ราศีกุมเรือนตัวคุณเองก็พูโตดาวใหญ่เนาะมันไม่ได้เดินทางกันวันสองวันปีสองปีบางทีเป็นสิบปียี่สิปีสาสิบปีแล้วแต่เรือนแล้วแต่ ณนะสังหวะการเดินทางของเขานะแต่จะบอกว่าผู้โตมันมาในเรื่องของจิตวิญญาณความเชื่อการตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่ transformation การบางคนก็จะแบบพูดถึงคาอิคามาสิ่งที่ตามกันมาคู่กรรมอะไรทํานองนี้นะคะเนื้อคู่คู่กรรมไรีนตามมา ลองดูมันอาจจะมีเรื่องอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นโดยของคุณหลักๆเฉพาะในเรื่องของเนื้อง,งานอาจจะเปลี่ยนงานไปเลยก็ได้เปลี่ยนแบบเปลี่ยนจากหน้ามือหลังมือเลยเนี่ยก็ได้เหมือนโอเคขอโทษค่ะหยุดทีนี้ก็มาต่อนะคะเอ,อวันที่ยี่ห้ามีนาคมอังคารเข้าสู่ ราศีกรกฎนะคะผานเข้าสู่รา,ราศีกรกฎก็จะเป็นเอ,อเรือนที่หกของคุณการทําอะไรทํางานที่มันแบบแอคทีฟมากแบบว่าขยันมากตั้งใจมากหรือว่าหันมาดูแลสุขภาพตัวเองเยอะมากเช่นกันช่วงเวลานั้นนะคะถัดมาสามเมษายนพุทธเข้าสู่ราศีพฤษภก็คือจะเป็น เรือนที่4ของคุณการได้ทำสัญญาซื้อขายติดต่อประสานงานเรื่องบ้านแล้วก็ฟุมงลในราศีตุลวันที่6เมษายนก็คือจะไปตกในเรือนที่9จบเริ่มต้นใหม่เดินทางความเชื่อในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของอการศึกษา ระดับสูงประมาณนี้นะคะก็อันนี้คร่าวก่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวแจงเปิดเป็นไพ่ให้ดูนะคะไพ่เดทตรงกลางคือตอนนี้ถ้ามองจากหน้าไพ่อะหลายคนต้องบอกงี้ค่ะว่ามันมีดาวไปอยู่ในเรือนที่สิบสองของคุณเยอะแล้วมันมีพูโตเข้ามากุมสักพักในรอบประจาน์นี้มันอาจจะแบบเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหมๆ่ๆเข้ามาในชีวิตได้เดทตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่ จริงๆสิ่งดีๆกำลังจะมาปล่อยวางสร้างใหม่ไปต่อคุณจะค่อนข้างมีความตึงเครียดเยอะก็คือคิดเยอะแล้วก็มันจะมีความสัมพันธ์กับอะไรเก่าๆบ้านเก่าที่เก่าเพื่อนเกา่าแบบเนี้นะคะหรือว่าเด็กน้อยก็แล้วแต่ที่มันจะมีความสัมพันธ์กับคุณค่อนข้างจะเยอะในช่วงเวลานี้นะคะเขาบอกว่าให้ปล่อยวางความขัดแย้งอ,อุปสรรคหรือว่า สิ่งที่มันบั่นทอนใจถามว่ามีไหมมีแต่ทุกอย่างสิ่งทําเพื่อครอบครัวรู้สึกไม่พร้อมขค้ียดบางคนนั้นไม่หลับเลยนะคะไพ่คุณอะคิงออฟคัพคือความสำเร็จมันจะดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมเป็นไปได้แน่ๆแต่คุณต้องแบบบริหารจิตใจต้องแบบอย่า ต้องพยายามปล่อยวางเอาให้ได้เดออสตาเกิดขึ้นเดอะสตามาครั้งนี้คือการปล่อยวางนะคะความสําเร็จมันมีเข้ามาเพียงแต่เข้าใจได้แหละว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะเจออุปสรรคต่างๆนานาเยอะคนติดต่อมาแล้วหายไปเงียบหายไปแบบนี้มีทิ้งดาบไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้คืออะไรรู้ป่าทุกคนเวลาที่คุณดูหรือแม้แต่แจง้งเปิดไพ่มาหรืออะไรไม่ดีแล้วแต่นะคุณไม่ต้องเชื่อนะ ถ้ามันไม่ดีอ่ะเอาเหมือนอย่างเงี้ยเล่าให้ฟังแจงมีโอกาสได้ไปให้คนหนึ่งดูดวงให้ใช่ปะ่ะพูดมาเนี่ยชั่วโมงครึ่งไม่ดีเลยเราก็สุกว่าเออไม่เอาค่ะเราจะสร้างดวงเราขึ้นมาเองเราต้องดีขึ้นได้เราต้องหาเราต้องเหนียวนานั่งสมาธิซิฉันมานิเฟสซิทุกอย่างสิ่งอันนี้ในกรณีที่คุณหลายคนอาจจะประสบพบเจอสิ่งที่ทำให้ไม่สบายใจอยู่แนะนำว่าเวลาที่เรา เจออะไรแบบนี้ค่ะพยายามพลิกแบบดิดนิว้วปั๊บฉันจะดีขึ้นเธอยิ่งว่ายใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะดีขึ้นให้ได้คือเป็นกําลังใจให้มากเราก็อยากให้เข้าใจว่ามันอุปรสรรคที่เข้ามามันเป็นเรื่องปกติใครก็เจอเราก็แค่ต้องเรียนรู้แก้ไขแล้วก็พยายามปรับให้มันดีขึ้นมากกว่านี้ก็เท่านั้นเองนะคะตั้งสติแล้วก็พยายามคิดแต่สิ่งดีๆที่มีอยู่ในะปัจจุบัน โอกาสการงานการเงินมันเหมือนกับคุณต้องกลับหัวคิดอะช่วงนี้รู้สึกว่าโอกาสใหม่ๆเข้ามาที่ดีมากมีพาร์ทเนอร์มีคนเข้ามาช่วยหรือว่าสามีภรรยาช่วยเหลือสปอร์ตเป็นอย่างดีมันเหมือนต้องทำสองงานสองกะสองจ็อบไปพร้อมๆกันการเงินอาจต้องแบบเหมือนเสียงเงินเยอะเหมือนกันช่วงอะไรแต่มันไม่ใช่ว่าเสี่ยงเดียวนะมันก็มีได้เหมือนกันเอสเอาพันธก็คือเงินก้อนใหญ่เงินเสี่ยงโชคแบบนี้มี ก้าเหรียญคือการที่คุณรู้สึกว่าคุณได้เ,เหมือนกับชมนกชมไม้แต่งตัวสวยงามออกไปเที่ยวเล่นบางทีมันก็ทำให้เสียงเงินเยอะได้ต้องระวัง The Tower เกิดขึ้นคือการจบเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันแบบไม่ดีอ่ะต้องตัดจบตัดปล่อยไปนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของความรักนะคะเขาบอกว่าสำคัญเลยก็คือต้องต้องเยียวยาปัญหาครอบครัวให้ได้นะคะมันได้เจอคนที่ใช่ใจต,ตรงกัน คนโสดจริงๆมีโอกาสได้แต่งงานได้อมีแต่งงานมีได้เจอคนใหม่ได้เจอคนที่แพชชั่นเหมือนกันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดูเยอะๆนิดนึงเพราะว่าดีเซปชั่นบางครั้งมันเหมือนเป็นการแบบโดนหลอกหรือโดนเอาเปรียบอ่ะพิจารณาเยอะๆนิดนึงเขาบอกว่าให้คุณน่ะเหมือนกับพัฒนา เหมือนกับมีสตินิดนึงอะ่ะในการจะเลือกใครที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็คุณต้องอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้บางทีอะ่ะคนหนึ่งคนนะความรักไม่ดีอะ่ะไม่ใช่ปัจจุบันไม่ดีนะแต่มันเริ่มมาจากการที่เราเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันผสมรวมกันทํากับคนปัจจุบันที่เจออยู่ซึ่งมันไม่แฟร์ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นนะ คุณควรจะแบบลบล้างสิ่งที่มันเคยเจอมาแล้วแบบเป็นปัจจุบันขณะกับเขาอะค่ะแล้วก็บางครั้งอะคุณก็ต้องอดทนนิดนึงเพราะว่าจริงอะจัก,กรวาลเขาจะช่วยคพณแหละเออแต่ว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้ดั่งใจอดทนแล้วก็ต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็ต้องแบบเรียนรู้สิ่งที่ผ่านมาให้ได้นะคะตรงนี้เนาะ โอเคงั้นประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนมากเป็นกำลังใจให้นะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ